น้องพี่ครับพี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องที่สอบติดแล้วก็เข้ารั้วมหาลัยตามที่เราได้ฝันไว้นะครับนอกเหนือจากนี้พี่ขอฝากไว้เรื่องนึงแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราได้ผ่านพ้นชีวิตการเรียนในระดับม.ปลายซึ่งต้องเน้นการเรียนการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้พอเข้าสู่รั้วมหาลัยเนี่ยมันเริ่มต้นสู่ชีวิตการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับพยายามเรียนรู้กับชีวิตพยายามเรียนให้เต็มที่ทำกิจกรรมให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีชีวิตให้เต็มที่ให้สมกับที่เราเนี่ยได้เข้าไปเรียนในมหาลัยอย่างที่เราต้องการได้แล้วนะครับแล้วก็ขอให้น้องพี่มีความสุขนะครับพบสิ่งดีๆตลอดไปครับสวัสดีครับน้องๆนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับเก่งมากๆเลยครับน้องครับสิ่งที่พี่อยากจะบอกพวกเราอย่างนึงก็คือว่าพอน้องสอบติดแล้วเนี่ยก้าวต่อไปก็คือน้องจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาลัยนะครับสิ่งที่น้องจะเจอในมหาลัยเนี่ยน้องจะเจอไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่างไปจากตอนเรียนในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตในมหาลัยที่น้องจะต้องรู้จักการจัดสรรเวลาเองการแบ่งเวลาในการเรียนเองนะครับแล้วก็การคบเพื่อนการทำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องเจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการที่น้องจะผ่านจุดเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็คือการปรับตัวนะครับน้องต้องรู้จักที่จะปรับตัวตัวเองให้อยู่ในสถานที่แล้วก็ให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ทำกิจกรรมอย่างเดียวและก็ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวถ้าน้องทำทุกอย่างอยู่ในเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนหรือการคบเพื่อนแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ไปสร้างอนาคตต่อไปของน้องให้ประสบความสำเร็จนะครับก็พี่ขออวยพรแล้วก็ยินดีกับน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องพบกับความสำเร็จในก้าวต่อไปนะครับสวัสดีค่ะน้องๆก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความดีน้องทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษามหาลัยเต็มตัวแล้วนะคะน้องกำลังจะก้าวข้ามผ่านจากเด็กนักเรียนม.ปลายใส่ขาสั้นกระโปรงถูกไหมนะคะเข้าสู่การเป็นนักศึกษามหาลัยที่ใส่เกงขายาวใส่เสื้อเชิ้ตนะคะใส่ชุดนิสิตชุดนักศึกษาโอเคไหมคะการโตขึ้นนะคะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นนะคะการเรียนมหาลัยย่อมจะหนักกว่าการเรียนในมัธยมปลายนะการเรียนมหาลัยนะคะอย่างที่พี่เคยบอกไว้นะคะต้องมีความรับผิดชอบมากนะคะนะจะโมแต่เที่ยวเล่นรับน้องเดียวไม่ได้แล้วนะต้องตั้งใจเรียนนะคะไม่มีคนมาจ้ำที่จ้ำชัยน้องแล้วน้องต้องดูแลตัวเองให้ได้นะคะตั้งใจเรียนให้จบนะคะจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพและคอยดูแลประเทศไทยที่รักต่อไปนะคะขอทุกคนโชคดีจากทุกคนนะคะครับพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยได้นะครับ